อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เข้าครัวทำเมนูจากเต้าหู้ไข่ทำง่ายๆอิ่มท้องได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็ยังฟินเหมือนเดิมกับเมนูเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องค่ะลำดับแรกนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นลงทอดในน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้จากนั้นมาทำน้ำราดเต้าหู้กันต่อค่ะเทน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตลงในภาชนะใส่กระเทียมสับลงผัดพอมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดพอสุกใส่แครอทและข้าวโพดอ่อนปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายเติมน้ำลงไปผัดให้เข้ากันตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกเดือดเสร็จแล้วตักน้ำราดลงเต้าหู้ทอดตกแต่งด้วยช่อผักชีเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะ